รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Kitchen นะครับครับผมทุก5ทุ่ม50วันเพื่อหันนะครับผมใช่ที่รายการของเรานี้นะครับเราก็จะมาทำอาหารเบาๆให้คุณได้ทานกันให้คุณได้ชมกันนะครับสำหรับตอนนี้นะไม่ได้เบาทุกตอนนะแต่ตอนนี้ที่จะเบานะครับคนนี้จะมาคุยกับเราเรื่องอาหารและเรื่องสุขภาพว่าเป็นยังไงครับเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากออกกำลังกายบ่อยครับทำงานหนักนะครับแต่ว่าดูแลการกินเป็นกิจวัตรประจำวันก็ได้เราต้องไปคุยกับเขาไปดูว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ไงครับผมงั้นเดี๋ยวเรียกเข้ามาเลยดีมาเลยดีกว่าโอเคมาสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานครับไปนะยินดีครับแหมไม่ได้กลับมานานเจอกันนานเป็นไงบ้างสบายดีสบายครับพี่ชิวๆสบายแล้วพร้อมช่วยบอกมันทำมันได้ไงเนี่ยพี่ครับตอนนี้เป็นเอ็ดอยู่ฮะคุมอาหารโอเคคุมอาหารอยู่ว่าวันอยู่อีทเราจะเอาไข่ขาวก่อนเราจะเอาไข่ขาวช่วยกันแกะได้ไหมได้โอ้ผมมีวิธีแกะแบบสุดยอดอันนี้เป็นไข่ต้มหรือไข่อะไรไข่ต้มครับคลีนฮาร์ดบอยนะฮาร์ดบอยไข่ขาวเนี่ยดีมากเพราะอะไรโปรตีนมันเนี่ยมันยิ่งกว่าโปรตีนจากเวสเลยนะแล้วก็ไข่ลูกนึง70กิโลแคลอรี่ไข่ขาวเนี่ย97ไหนวิธีแกะนี่โอเคแกะหัวเล็กๆนี่นะแล้วนี่ใหญ่ๆนะหัวเล็กๆนี่แล้วนี่ใหญ่ฟาวมันควรจะเด้งฟึดออกมาลูกมันต้มไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วปกติไอ้ภูมิออกกำลังกายทุกวันป่ะเปล่าครับช่วงนี้ออกกำลังกายอยู่อาทิตย์ละ1วันอาทิตย์ละ1วันแล้วมันเป็นยังไงกับการกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอาทิตย์นึงมันพอมั้ยคือผมบอกได้เลยว่าถ้าอยากจะลดความอ้วนเฉยๆนะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยคุณได้แค่ 20% 20% ใช่จำไว้นะ 20% เองน้อยมากนะครับเขาว่ากันว่า six pack is made in the kitchen ไม่ใช่ในห้องนอนใช่ห้องครัวแต่ยาบางคนได้ยินนี้แล้วไปซิกอัพข้างตู้เย็นมันอยู่ที่การกินขอปอกก่อนโอ้ยรอได้ในโลกนี่นะครับเวลาสั่งข้าวกล่องที่บ้านนะจะมีน้ำลายปูนอยู่ทุกกล่องครับตอนนี้เราก็จะเอาไข่ขาวมาบดไปก่อนนะครับบดไข่ขาวนี่แบบว่าผมชอบกินมากเลยเพราะว่าอยากจะได้ซิกแพคใช่มันเวิร์กป่าววะเวิร์กเนี่ยน้องๆหลายคนดูทางบ้านนะโอ้โหแบบกินไข่ขาวนี่ตั้ง 5-6 ฟองหมดแคลอรี่สูงอันนี้ต่ำมากใช่แต่ไข่แดงอะเยอะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show Born to eat a daily bread for my soul ทำความเข้าใจกับว่ากินยังไงถึงจะมีซิกแพคพอเราเข้าใจพวกคำพีพวกนี้แล้วเราก็เอาวัตถุดิบที่เขาอนุญาตเอาเครื่องปรุงที่เขาอนุญาตเอาความรู้ที่เขาให้เราก็มามิกซ์รวมกันจนเป็น six pack เมนูในสไตล์แบบรูปแบบไทยอาทิตย์แรกทำเสร็จร้อนไหลขึ้นเต็มปากเราไม่ได้พักผ่อนอาทิตย์สองทำเริ่มขึ้นเต็มปากแล้วภูมิคุ้มกันต่ำก็คือเป็นเองใช่ยังไปท็อปปิ้งหาสาหร่ายผิดที่ใช่ตอนนี้ก็น่ากินละลองชิมหน่อยนะลองชิมหน่อยกันแค่ไหนกินอ่ะลองแล้วไม่ต้องใส่เกลือแล้วโซเดียมไม่ต้องมันก็เค็มๆอยู่แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาจัดการเล็กๆน้อยๆกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show Born to eat a daily bread for my soul Burn it up and cook it up and make the shit blow Tight tray you know get ตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะนะง่ายๆเร็วๆเพราะว่าภูมิต้องรีบไปว่างานเขาเยอะนะลองชิมง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็บีบเวลาตอนกินครับนะลองชิมดูตอนนี้เราก็ใส่เกลือนิดนึงนะมันรีนี่เขาคงไม่อยากจะใส่เกลือมากบวมได้บวมได้บวมได้พอนะพอมากพอนะโอเคไปตอนเช้าๆไงก็ไม่มีอะไรกินที่ออฟฟิศก็เลยทำไงก็เลยให้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาเนี่ยเอาทูน่าเอาซีวีดเอามะเขือเทศอะไรมารวมกันอ่ะปุ๊บไข่ขาวครับที่ร้านสะดวกซื้อมันก็มีไข่ต้มอยู่ถูกไหมง่ายๆเลยเจ๋งเลยอยู่เลย
แล้วก็ออลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันที่ดีด้วยร่างกายจำเป็นต้องได้น้ำมันใช่น้ำมันที่ดีใช่น้ำมันอะไรบ้างที่ดีน้ำมันออลิฟออยล์ดีครับไอ้พวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวน่าดีมากใช่น้ำมันมะพร้าวพวกผลไม้บางอย่างอย่างเช่นอะโวคาโดอะไรเงี้ยเป็นไขมันที่ดีแล้วพวกไรซ์แบรนด์ครับหัวก็ดีเอาส้มเนี่ยบีบเลยนะเลยนี่แหละผมชอบน้ำบีบส้มใส่เงี้ยแตกต่างจากมะนาวเยอะไหมผมได้หวานเงี้ยand then เอาเปลือกส้มได้ด้วยเปลือกส้มนี่ได้แหละได้กินได้กินได้ได้แบบได้ขมๆนิดหน่อยรสชาติแต่จริงๆเปลือกส้มอย่างนี้ถ้าเอาไปต้มอะไรกินกินได้ทั้งเปลือกอย่างเงี้ยทำอาหารดีๆอ่ะหน้าตานี่เหมือนกับแกะกระป๋องซีซ่าให้หมากินเลยนะลองชิมดูไหมเอาเลยครับอันนี้ถ้าอยู่บ้านอาจจะทำเป็นสตาร์เตอร์ก็ได้นะถ้ามีคนมาที่บ้านแค่ร้อยแคลอรี่เองมาจานนี้นะถ้าไม่มีสาหร่ายชิ้นถึงนี้น่าจะคลาสสิกแล้วกินได้อร่อยเป็นไงว่ามาบีบส้มเข้าไปแล้วบีบถือส้มด้วยอร่อยมากผมคนชอบอยากได้ขนมปังชอบรสชาติของส้มอยู่แล้วแล้วผมคนที่เรียกว่ากินไข่ขาวกินปลาทูน่าเป็นอาหารหลักนะนี่คืออย่างที่บอกไปเป็นสิ่งออกเพียง95เลยคุณกินเข้าไปร่างกายคุณได้เป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีชีวิตมันซ่อมแซมเองได้มันจะเคาะเอาพวกไขมันรอบคุณจะสูงแรงคุณจะมาสุดท้ายแล้วสุขภาพคุณจะแข็งแรงแข็งแรงแน่นอน Burn it up and cook it up and make the show ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show สนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศไฮซอสมะเขือเทศแท้ๆไม่ผสมแป้งดีครับเชิญเลยครับโอ้โหต้องแบบขอบคุณมากที่เสียเวลามารายการเรานะยินดีค่ะยินดีเคยได้ยินถึงรายการนี้แล้วแล้วก็ชอบไงเวลาดูทำอาหารอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยดีเลยแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าเอาจริงๆนะชอบที่ต้องทำอ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครทำก็เลยต้องทำเองหลังจากที่กินอาหารไมโครเวฟมาหลายปีก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นกินสปาเกตตี้ก็เหมือนกินหนังยางอะไรเงี้ยคือทำเองดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็คอสต่ำกว่าด้วยถูกใช่วันนี้เราจะทำปลาหมึกซอสไข่เค็มให้เหมือนที่พี่ชาลีพูดไปเมื่อกี้นี่หมึกผัดไข่เค็มใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยอันนี้เราจะทำพิซซ่าดานหน่อยเราก็จะแค่ผัดแล้วก็พักไว้แล้วก็ทำซอสต่างหากแล้วมาล่าถ้าไม่อยากให้น้ำตาไหลใช่ไหมเราหั่นอย่าหั่นลงตูดให้หายไปหมดเพราะตรงนี้มันน้ำจะออกเยอะแต่ถ้าหั่นแล้วเนี่ยเอาไปล้างน้ำทีนึงคือผ่ามันครึ่งแล้วล้างน้ำทีนึงอ๋อผ่าครึ่งก่อนล้างน้ำทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้ในถ้วยเนี่ยเราค่อยมาสับมันก็จะทำให้ไม่มีน้ำตาออกมามันไม่แสบตาถ้าเป็นพิธีกรตามอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะรับด้วยพิธีกรตามอีเวนต์เหนื่อยปะแล้วว่ามันยากกว่าเพราะมันเห็นหน้ามันต้องแต่งหน้าแต่งตัวมันต้องจำซีทมันต้องแบบชื่อก็พูดผิดไม่ได้เคยพูดชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้บริหารผิดโอ้ตายก็ได้แรงมากเขาไม่จ้างอีกเลยสมควรนะแล้วเราแบบโอเคนี่รายการอะไรน้ำเลี้ยงเคชเช่ตอนหน้าเราให้มาใหม่เดี๋ยวทำอะไรก็เดี๋ยวจะทำให้กระเทียมเนี่ยนิ่มนิ่มก่อนค่อยๆให้มันนี่เราใช้แบบOlive oil ใช่ออลิฟออยล์เป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากระเทียมไอ้หอมมันจะนิ่มๆแล้วมันก็จะแบบใช่นะนิ่มปากนิ่มแล้วหวานด้วยใช่ไหมหวานหวานหวานทำหมึกไข่กับไข่เอ็กผัดไข่เค็มเนี่ยจริงๆอ่ะทำไม่เป็นแต่เนี่ยเลยทำแบบเอามาอะแดปตามที่แบบตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ใส่ปลาหมึกได้แล้วใช่ไหมบอกขั้นตอนนิดนึงไงบอกขั้นตอนนิดนึงอันนี้ใส่ปลาหมึกแล้วอันนี้เราเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำซอสตอนนี้เราจะทานกับอะไรเนี่ยทานเล่นหรือทานกับข้าวอาหารขนมปังทานกับข้าวก็ได้รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยแล้วเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นนะเราเรียกว่า world food แล้วดูนะมีน้ำมันหอยด้วยมันเป็นครีมเลยนะมันกลายเป็นครีมซอสเลยดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show Born to eat my daily bread for my soulBurn it up and cook it up and make the shit blow Thai taste you know get the dough for sure อันนี้เป็นหมึกผัดไข่เค็มนะเวอร์ชันของเดย์นะครับครับผมดีเลยนั้นอยู่กันชิมให้ดูหน่อยเอาข้าวด้วยก็ดีนะอะไรว่ามันเค็มอ่ะกับข้าวก่อนจริงเหรอพี่อะไรว่ามันเค็มอ่ะถ้าเราเป็นคนชอบทานเค็มโอเคก็เลยแบบเอาเลยช้อนเต็มๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเค็มมากเค็มไหมเค็ม
มันโอเคมันเค็มนิดนึงโอเคมันเค็มนิดนึงแต่มันอร่อยนะขอแล้วต้องทานแต่มันต้องทานกับข้าวจริงใช่ต้องทานกับข้าวทานกับข้าวดูมันอร่อยมันอร่อยเราก็จะทำอาหารไทยให้คุณหญิงกินโอเคง่ายๆเลยเบสิกอะเบสิกมากกระเพาะไก่มันแต่ความเบสิกของมันมันจะไม่ค่อยเบสิกเพราะมันมีถั่วด้วยไม่รู้มันถั่วมาได้ไงอยู่บ้านทำอาหารปะชอบทำค่ะแต่หลังจากทำแล้วไม่เก็บแม่ก็เลยบอกว่าอย่าทำอีกเลยนั่นครับลบบ้านเดี๋ยวจะทำไก่กระเพรานะครับครับง่ายๆเดี๋ยวจะเอาไก่มานี่แหละแล้วก็เอาไปคลุกเกลือก่อนอันนี้ช่วยเดชทำนะตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยจะนั่งดูอยู่ตรงเนี้ยฝากคุกเกลือด้วยนิดหน่อยเดทำเนี่ยถ้ายังมองภาพไม่ออกแล้วมันจะเป็นกระเพราไงซอสเซอร์ก็มีน้ำปลาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ต้องน้ำปลาหรอกใช้เกลือนี่แหละอ๋อจริงป่ะคือเรามีกระเพราเรามีถั่วใช่ไหมเกลือพริกไทยกระเทียมพริกชีสมันจะมาเข้ากันตรงไหนอยู่ตรงไหนยังไงอะไรมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไอเหมือนเคยกินเพสโต้ป่ะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนจริงๆแล้วเพสโต้เนี่ยเขาจะใช้โหระพาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราอ่ะพริกแพงก็คือเอาพริกมาใส่แล้วก็เป็นกะเพราของคนไทยได้โอเคทนเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนกินก็บอกว่าอร่อยแล้วตอนนี้เรากำลังอะไรทำไมจะย่างไก่ใช่จะย่างในกระทะถูกต้องครับโอเคครับนั่นแหละครับย่างเข้าไปตั้งไก่ไปก่อนนะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยนะชอบกินส่วนไหนของไก่น่องหรือสะโพกได้น่องหรือสะโพกน่องสะโพกหรืออกอกค่ะอกนะช้อนเนี่ยคิดชื่อเมนูนี้ขึ้นมาเพราะทุกทีเวลาพี่เดย์ทำนี่ชื่อเมนูจะยากมากจริงนะคะไก่กะเพรานี่แหละง่ายๆไก่กะเพราครับง่ายๆครับจบไหมจบครับไก่กะเพราครับผมเถียงไม่ออกมาหลายอาทิตย์ใช่ยากมาหลายอาทิตย์แล้วคนเราจะได้ชิมกันยังเนี่ยได้ชิมแล้วใจยืงใจเย็นหิวแล้วหิวแล้วอยากกินแล้วใจร้อนจังรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยร้อนจังต้องลุกมาทำเองเลยเพราะหิวให้ตัดให้ไหมครับต้องบอกจริงเลยใช่ไหมต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show Born to eat my daily bread for my soul Burn it up and cook it up and make the show flow Thai taste you know get the show อร่อยค่ะคือไม่ได้ expect อะไรนะโอ้ยขึ้นใจคือแบบไม่น่ารอดจริงๆเมนูเนี้ยโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Blink Show สนับสนุนรายการโดยสลินอัพบายเลริสโทร0837383738จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะคะก็กินปกติค่ะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะเดี๋ยวเราไปทำงานเดี๋ยวเราไปสังสรรค์เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติโดยเฉพาะของหวานเนี่ยก็ทานค่อนข้างเยอะเลยค่ะเครียดๆหน่อยก็ทานละมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เริ่มมีคนมาทักค่ะว่าเฮ้ยช่วงนี้ไปทำอะไรมามีน้ำมีนวลขึ้นหรือเปล่าตอนแรกเราก็เฉยๆนึกว่าเป็นคำชมค่ะแต่พอนานๆไปหลายๆคนเริ่มทักว่าอวบขึ้นนะเราเลยเริ่มรู้สึกแบบเสียเซลล์อ่ะไม่มั่นใจไปเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าเราอ้วนจริงๆหรือเปล่าพอดีว่าโชคดีมากเลยค่ะที่คนใกล้ตัวถิงนะคะเป็นพี่คนที่ดูแลเรื่องสุขภาพมากๆเขาก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอดอาหารที่ถิงทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะถ้าเราอยากทานอาหารเนี่ยเราก็ทานให้ครบทั้ง3มื้อแบบปกตินั่นแหละแต่ว่าให้เราเน้นไปทางอาหารพวกเกี่ยวกับผักผลไม้ให้มากๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากกินแบบตามใจปากแบบที่ถิงชอบทานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองร่วมกับการออกกำลังกายไปด้วยซึ่งถิงคิดว่ามันได้ผลดีนะคะตัว
เลือกที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% แล้วก็ปลอดภัยเพราะได้รับการรับรองจากอย.ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยฉิงก็เรียกได้ว่ามีตัวช่วยที่ดีมาช่วยฉิงในการดูแลหุ่นแล้วก็รูปร่างทำให้ฉิงรู้สึกมั่นใจเฟิร์มกระชับแล้วก็หุ่นดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับเชิญเลยเมื่อกี้บอกเราเยอะเหรอไม่ได้บอกใครจะกล้าว่าคุณหญิงว่าเยอะล่ะครับถามจริงอะไรนะอ๋อยังอ๋อนะอ๋อแล้วไม่อะไรหรอกขอถามอะไรหน่อยที่บ้านเนี่ยทำอาหารป่ะชอบทำแต่ไม่ค่อยได้ทำแล้ววันนี้เราทำอะไรบ้างเดียเราจะเรียกว่าสเต็กเนื้อกับRed wine นะฮะ Red wine ซอสพอเหรอแค่เนี้ยนิดเดียวอ๋อเดี๋ยวไม่ดีอยู่เอานี้ง่ายๆแล้วกันนะเอามาช่วยกันทำแล้วเราก็จะคุยไปเรื่อยๆตอนแรกจะเป็นTenderloin แต่แบบไม่มีวันนี้หาไม่เจอร้านไม่หรอกร้านนี้ขายดีอะไรๆก็หมดของมีต้องหาอ๋อนี่คือเป็นคนชอบกินรสจัดอ่ะดิใช่อันนี้คือชอบอาหารรสจัดเตาเปิดแล้วเรียบร้อยใช่ไม่ใช่แดดร้อนเราก็แบบแดดทำไมมันสะท้อนร้อนหน้าจังทำไมไม่กินปลามีปัญหาทานปลาแต่ทานปลาดิบอ๋อโอเคนั่นแหละถึงว่าเราเจอกันที่นั่นทานปลาดิบหรือเป็นอาหารไทยแบบปลาลาดพริกปลานึ่งมันอาจทานได้แต่ไม่ใช่แบบปลาล่ากินปลาล่ากินลืมปลาล่าได้ของโปรดโอเคนี่ร้อนแล้วนะร้อนมากเลยเราก็จะใส่เราไปเลยไม่ใช่แดดแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่แดดขนาดนี้หลบแล้วทีนี้เราก็จะเอามาย่างให้มันแบบว่าเป็นมันไอเขาเรียกนะไม่ไหม้ก่อนไม่ไหม้ให้มีสีให้มีสีก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะค่อยเอาไปอบสักประมาณ5นาทีก็ได้โอเคอะไรต่อเดี๋ยวเราขอใส่เนยไปวันนี้ทำไมมีส้มด้วยเนี่ยมาทำสเต็กเนี่ยเนี่ยจะเอาไปยัดไปไงยัดเอาไปยัดไม่ใช่ยัดเอาไปวางให้มันดีครับคือจะทำอะไรก็ได้ครับในทุกจานเขาจะมีผลไม้กินปลากับสตรอเบอรี่แล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมเวลาใส่เข้าไปรู้สึกรสชาติป่ะรู้สึกหรือว่าใส่เป็นพร็อพเฉยไม่แหมสร้างภาพเหรอเป็นคนกินครบ5หมู่ครับใส่เป็นพร็อพเฉยๆมีมะนาววางอยู่ว้าวอุ๊ยแค่นี้ก็หอมแล้วว่ะเออแค่นี้หอมแล้วอุ๊ยข้างหลังดึงสติ๊กเกอร์ออกก่อนเถอะใช่ครับขอโทษครับพี่แสดงว่าไม่เดี๋ยวก่อนที่เราว่าล้างยังยังไม่ได้ล้างขอกลับไปเริ่มต้นเลยแสดงว่าล้างยังคงไม่มีครับรายการนี้เรายังไงก็ได้อ๋อใส่ไปอย่างนี้เลยอ๋อแต่สวยอันนี้ไปเรียนมาจากไหนเนี่ยอันนี้เหรอได้สูตรมาจากพีเตอร์เชฟที่ร้านเราที่สมิธแต่จริงๆไม่ต้องมีซอสถ่านก็ถ่านได้แล้วอะจริงจริงจริงแต่ทีนี้เราอยากจะให้มันเหมือนฟิลแบบว่าเหมือนไก่แช่เหล้าแต่ทีนี้จะเป็นเนื้อแช่เหล้าไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าเขาใช้ไก่ต้มไม่ใช่เหรอกันนั่นเลยแต่นี่คือนะเราอย่าอัพไทกับอาหารโอเคเราต้องมีอัพไทกถูกไหมอัพไทกับชีวิตอย่างเดียวครับใส่โรสแมรี่เข้าไปในซอสในซอสก็จะมีนี่คือเป็นไวน์หรือไม่ครับเป็นไวน์คูลเลอร์ไวน์คูลเลอร์ไวน์คูลเลอร์ด้วยโอ้โหนะสไตล์เดย์ครับกลิ่นเป็นองุ่นเลยอ่ะกลิ่นเป็นน้ำองุ่นแบบเซเลปี้อ่ะใช่ไหมมันหวานนะแกเป็นแบบไม่ออกแล้วแบบแคนดี้อ่ะนี่แหละเราได้ซอสเราละโอเคไหมโอเคเราค่อยๆขอเจ้าหน่อยค่ะจบกันต่อเร็วคือกระฟรีสไตล์ใช่ป่ะคะหั่นฟรีสไตล์เลยแนวไหนก็ได้แนวไหนก็ได้ครับทางเนื้อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับรายการนี้นะขอให้มันสุกพอขอให้สุกเป็นโอเคได้แค่นั้นโอเคค่ะเพราะได้หั่นเล็กไปหั่นเล็กไปอีกเดี๋ยวโรสแมรี่ให้ใช่ครับผมนะข้างบนนะเอากระเทียมหน่อยกระเทียมวางเราจะเรียกชิ้นนี้ว่าเนื้อสเต็กแช่เหล้าไวน์แดงยาวไปเปล่าบานปลายยาวไปเปล่าเนื้อเยอะมั้ยอ่ะเราช่วยคิดหน่อยดินั่นแหละเนื้อสเต็กแช่เหล้าเนื้อสเต็กแช่เหล้าครับชิมก่อนอ่ะชิมก่อนโอเคอร่อยโอเคป่ะ
อย่าทีนี้แล้วก็ติดตามเราต่อนะครับว่าเทปหน้าเราจะมีใครมาอีกนะครับใช่ไหมที่ไหนนะ5:50 นะครับช่อง5นะครับวันนี้ครัวเงินครัวทอง We out ครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะอย่าลืมตามเราที่ Instagram นะ @theblinkkitchen แล้วก็ #เราตลอดนะครับ @theblinkkitchen #theblinkkitchen นะครับไปแล้วนะได้โอเคถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ What's cooking 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 It's the Blink Kitchen I love Blink Kitchen